นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ในสตรีที่อายุเข้าสู่วัยทองนะก็คืออายุ50ปี19ปีกว่าปรากฏว่าปวดท้องมาเขาบอกเขาเคยเป็นโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่แต่ไม่เคยให้ยาอะไรเลยแต่เขาเนี่ยรู้สึกว่าตอนหลังๆเขาปวดเมนนะแต่เขาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาก็ดูอุตสาห์ผ่านทางรูก้นอ่ะผมบอกผมดูไม่ถนัดอ่ะก็ต้องดูอุตสาห์ทางหน้าท้องแล้วกันให้อันฉี่นะแล้วก็เราดูสู้หมอเอ็กซเรย์ไม่ได้เราก็เลยไปดูพ่อกับหมอเอ็กซเรย์เพราะลูกก็ปกตินะพูดจริงเยื่อบุลูกก็มีแต่รังไข่เนี่ยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พูดจริงแล้วก็ไม่มีช็อกโกแลตซิสเพราะฉะนั้นคนไข้อายุ49แล้วยังมีเมนอยู่นะเมื่อเดือนที่แล้วยังมีอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องให้กินยาคุมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองอาจจะเป็นประมาณอีก1ปีเนี่ยเราต้องรักษาไปวัยทองนะเราจะไปให้ยาคุมไม่ได้แต่ตอนนี้เราให้ยาคุมเป็นลักษณะมินิโดสก็คือโดสที่ต่ำที่สุดเพราะคนไข้เนี่ยกินไอ้ยาคุมเคยกินยาคุมแล้วอ้วกแตกนะเพราะว่าเอสโตรเจนมันสูงก็มีนะเราต้องเปลี่ยนยาคุมที่โดสต่ำสุดแต่พอเข้าสู่วัยทองเราไม่ได้ให้ยาคุมแล้วนะเราให้ฮอร์โมนจริงๆคล้ายๆยาคุมเหมือนกันแต่เป็นเนเชอรัลเอสโตรเจนหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นที่เป็นฮอร์โมนเทียมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอีกระดับหนึ่งของความรู้ว่าเราควรจะต้องมาให้ฮอร์โมนที่ปลอดภัยกับตัวของเขาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เขาปวดเมนนะครับปวดลักษณะว่าปวดก่อนมีเมนแล้วมีเมนเขาปวดไอ้ตอนนี้เรากินพอนสแตนพออยู่ไหมถ้าเขากินอยู่เราก็กินไปแล้วก็กินฮอร์โมนที่เป็นยาคุมได้นะตอนนี้มันก็มีตัวที่ต่ำสุดคือมินิโดสคือยาคุมทั่วไปสมัยก่อน50ใช่ไหมพี่โคกัมเบย์แมวใช่ไหมครับปัจจุบันก็ลดลงมาเหลือ30คนไข้ก็ยังอาเจียนมากก็มีต่ำกว่านั้น20นะครับแล้วล่าสุดออกมา15ก็เป็นตัวที่แต่ต้องหาซื้อยากนิดหนึ่งก็ต้องมาคุยกันแต่ว่านอกเหนือจากส่วนนี้แล้วคนที่เข้าสู่วัยสูงวัยสตรีสูงวัยต้องออกกำลังกายนะครับกินยาได้ไหมไม่ทำอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องออกกำลังกายนะเช่นเดินก็ได้ใช่ไหมหรือวิ่งเหยาะๆก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เวลาสั้นๆต้องวิ่งประมาณสักเกินครึ่งชั่วโมงช่วงแรกๆอาจจะครึ่งชั่วโมงแต่เวลาผ่านไปเราอาจจะเป็น1ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะต่อวันต้องมีวิตามินดีแล้วก็ต้องมีแคลเซียมนะครับเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับคนที่เข้าสู่วัยทองตอนนี้คนเริ่มเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็เยอะนะอย่างกับเคสที่แล้วก็เป็นพูดถึงคนที่หมดเมนก่อนอายุ45แต่คนนี้49ยังไม่หมดเมนแต่ปวดเมนเพราะฉะนั้นก็ต้องกินยาคุมการกินยาคุมเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินตลอดรอดไปนะฮะก็คือดูสักครึ่งปีแล้วมาประเมินอีกครั้งนึงนะหรือว่าอย่างมากก็1ปีถึงจะประเมินแล้วก็ประเมินทุกอย่างแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยว่าเป็นวัยทองไหมถ้าเป็นวัยทองก็เปลี่ยนยาฮอร์โมนเพศนะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีให้เหมือนเดิมแล้วออกกำลังกายด้วยนะจริงๆอยากให้ไปวิ่งเหยาะๆวิ่งแบบผมไปนั่งดูเพจของคุณเมย์หรือใครคุณแม่อายุเท่าไหร่วิ่ง100กิโลผมเองก็พยายามที่จะออกกำลังกายตลอดเวลาทุกวันไม่มีวันหยุดนะเพราะเวลาเราออกกำลังกายต้องออกทุกวันอย่าไปออกแบบชนิดที่แบบว่าอาทิตย์ละ3วันอาทิตย์ละ4วันอะไรเงี้ยพอหมดไปวันนึงปั๊บคราวนี้มันถ้าเราออกจันทร์พุธศุกร์คราวนี้พอหายไปวันนึงนี่คราวนี้วุ่นวายละมานั่งกะนู่นกะนี่ลำบากเราก็เอาไปเลยคืออย่างผมเนี่ยผมออกทุกวันแต่ว่ามันจะต้องมีวันพักเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราก็ทำงานบางวันเราต้องไปดูคนไข้บางวันเราต้องไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นมันจะหยุดไปโดยปริยายใช่มั้ยฮะหรือคุณแม่เข้ามากรุงเทพหรือว่าอะไรต่างๆทำให้เราหรือเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเราหยุดไปเองอะนะแต่ว่าไปเที่ยวจังหวัดผมก็ไปวิ่งต่อ
นะรู้สึกว่าดีมากร่างกายเราดีกว่าตอนที่เราไม่ออกกำลังกายนะผมออกมา4 ปีแล้วนะรู้สึกดีมากเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายถือว่าเป็นยาวิเศษแล้วทำให้เรายุยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่สรุปนิดนึงไอ้เอนโดเมทริซิสไม่ได้ว่าเกิดไม่ได้โรคเยื่อบุโรคเจริญผิดที่ที่ว่าปวดเมนปวดอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่เกิดไม่ได้ในคนอายุ50นะเกิดได้แต่ต้องรักษาให้เหมาะสมคนที่ยังมีเมนอยู่เราอาจจะให้ยาคุมได้ถ้ามันสามารถช่วยนะหรือเราอาจจะทำให้เป็นไวทองไปเลยก็ได้แต่คนไข้บอกยังอยากจะมีเมนอยู่ก็กินแบบที่เราบอกก็คือกินแบบเป็นแบบเชิงยาคุมได้แต่ว่าไม่ควรจะนานนักเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสุดท้ายต้องทำแมมโมแกรมหรือว่าดูเต้านมดูมวลกระดูกแล้วก็ให้แคลเซียมวิตามินดีแล้วก็ยังมีการแก้ไขบางคนเขาเดี๋ยวนี้มียาฉีดให้กระดูกยังคงทำงานได้ดีนะครึ่งปีถึง1 ปีปียังฉีดครั้งแล้วคนไข้บางคนเขาก็ยังมีความต้องการทางเพศอยู่เพราะฉะนั้นแต่คนพอดีคนไข้คนนี้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์มาใช่ไหมเป็นซิงเกิลเลยเป็นคนโสดเลยนะช่องคลอดก็จะแคบแห้งด้วยนะแล้วก็ฝ่อด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นต้องดูแลอย่าง